สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะรถไฟความเร็วสูงผมจะพาท่านไปชมช่วงจากอำเภอขามทะเลสอครับไปถึงถนนวงแหวนรอบนอกนะครับตรงนี้นะครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะเป็นแนวระดับดินไปตลอดทางเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการปรับพื้นที่นะครับตากหน้าดินอยู่ครับท่านผู้ชมนะฮะเส้นทางช่วงสะพานขามข้ามสะพานสามทะเลสอครับท่านผู้ชมไปยังถนนวงแหวนรอบนอกครับท่านผู้ชมครับแถวบ้านสลักใดครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าครับท่านผู้ชมตอนนี้ระยะทางในส่วนของทางวิ่งระดับดินได้ปรับพื้นที่แล้วครับท่านผู้ชมนะในส่วนของช่วงนะฮะสะพานขามทะเลสอนะครับไปยังถนนวงแหวนครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ทำการปรับระดับเรียบร้อยแล้วThank you.
ตรงจุดนี้ครับต้องเป็นจุดที่จะต้องสร้างบล็อกคอนเวิร์ตนะหรือลักษณะบล็อกระบายน้ำนะฮะเพื่อเอาน้ำไปให้กับการเกษตรของชาวสวนชาวนาที่อยู่บริเวณแถวนี้ครับท่านผู้ชมครับครับแนวตรงนี้นะครับแนวที่ปรับระดับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแนวทางรถไฟความเร็วสูงช่วงระดับดินครับท่านผู้ชมครับงานระดับดินครับตอนนี้ถมที่ปรับพื้นที่แล้วครับเพื่อจะปรับเป็นทางรถไฟ
ความเร็วสูงระดับดินครับท่านผู้ชมก่อนถึงสะพานถนนวงแหวนครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นสะพานถนนวงแหวนรอบนอกทิศเหนือตอนที่1ครับที่จะมุ่งตรงทางขวาเมืองท่านไปยังจุดแรกก็คืออำเภอขามทะเลสอครับท่านผู้ชมเป็นถนนวงแหวนรอบนอกเมืองนครราชสีมาครับ
ครับตรงจุดนี้นะครับคือแนวนะครับแนวสะพานถนนนะครับวงแหวนรอบนอกที่บ้านสลักใดครับจากตรงนี้ครับจุดเชื่อมต่อก็คือทางซ้ายมือของท่านท่านสามารถไปปักธงชัยได้นะไปอำเภอโชคชัยไปปักธงชัยได้ส่วนทางขวามือก็จะเป็นวงแหวนรอบนอกไปชนที่ทิศเหนือตอนที่1ที่อำเภอขามทะเลสอครับและก็ต่อเนื่องไปทิศเหนือตอนที่2ที่โคกสูงแล้วก็ไปชนที่ทิศเหนือตอนที่3ที่ตำบลท่าช้างครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติตรงจุดนี้แหละครับรถไฟความเร็วสูงจะไม่ขึ้นสะพานครับจะไม่มีการยกระดับจะเป็นการลอดใต้สะพานวงแหวนตรงจุดนี้ไปครับท่านผู้ชมตอนนี้ผู้รับเหมากำลังปรับพื้นที่เพื่อให้ได้ด้านระดับของถนนนะครับที่จะลดไฟความเร็วสูงจะวิ่งครับท่านผู้ชมจะลอดใต้สะพานตรงจุดนี้ไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในส่วนของตรงจุดนี้นะฮะที่จะทำทางลอดใต้สะพานวงแหวนรอบนอกนะครับก็กำลังปรับพื้นที่อยู่ครับท่านผู้ชมนะฮะนำดินเก่าขึ้นครับเอาขึ้นไปตาก
แล้วนำดินใหม่มาลงนะฮะนั่นคือรถที่นำดินใหม่มาลงครับท่านผู้ชมเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของพื้นดินครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าครับท่านผู้ชมช่วงสะพานขามทะเลสอมายังตรงนะฮะจุดถนนวงแหวนรอบนอกครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะความคืบหน้าก็คือกำลังปรับพื้นที่ครับนำดินเก่าขึ้นมาก็คือดินที่มันเปียกเอาขึ้นมาตากให้แห้งครับแล้วก็ไปใช้ในส่วนอื่นแล้วก็นำเอาดินใหม่ซึ่งเป็นดินลุกลังนะครับซึ่งจะนำมากรบนะครับให้เกิดความแน่นหนาแน่นขึ้นครับท่านผู้ชมครับครับพี่ครับผมรบกวนถามนิดนึงครับนี่รถไฟมันจะลอดใต้นี้ไปเหรอพี่ตรงนี้ลอดเลยไปสักประมาณ2โลมันจะเป็นขึ้นขึ้นสามทะเลสอเออครับครับตอนนี้ผมถามพี่นิดนึงเขาปรับดินเอาดินที่เปียกขึ้นมาตากให้แห้งใช่ไหมฮะครับแล้วก็เอาดินลูกรังเนี่ยเอามาทดแทนใช่ไหมพี่ครับคือฟีนรับอินเทอร์ชั่นมาตั้งขึ้นมาเหมือนเราข้างล่างมันเละไงเราเช็คระดับพื้นจับเบามันได้เนี่ยกำลังเอาลงชั้นแรกลงชั้นแรกความสูงจากตรงนี้ประมาณกี่เมตรจ๊ะพี่มันระดับดินเนี่ยมันจะกี่เมตรพี่มันจะเสมอเกือบจะถึงทางรถไฟอะมันสูงกว่าครับตอนนี้ต้องมีแนวกันดินไหมมีแนวกันดินแถวนี้มีแนวกันดินไหมแนวกันดินก็คือเป็นกำแพงดินขึ้นไปไม่ให้ดินมันสไลด์ลงมาอย่างนี้จะเป็นดีเทลสโลปแบบนี้ครับไปสโลปเอาแล้วก็มีร่องน้ำอ๋อมีร่องน้ำใช้ร่องน้ำเอาเห็นทางซีวิวมั้งเห็นแล้วเห็นแบบซีวิวแต่นี้เนี่ยในส่วนของบ้านใหม่อ่ะที่บ้านใหม่บ้านใหม่สำโรงนี่ไม่ใช่แบนบ้านใหม่บ้านไหนก็ทำดาวกันดินชาวบ้านไม่ยอมมันกั้นนะมันไม่รู้อ่ะตอนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่ผมเห็นที่ว่าได้ยินว่าทางนั้นทางมาเดือเขาว่าเขาไม่ยอมเขาอยากได้ยกระดับจะแยกหมู่บ้านเขาอยากได้ยกระดับอันนี้เพิ่งจะเริ่มปรับระดับไปถึงไหนเนี่ยพี่แค่นี้เองแต่ที่ว่าเห็นไหมตรงนั้นที่เขาขุดเป็นลำบ่งเงี้ยมาตรงนั้นมันจะเป็นแผ่ภาพพื้นไปถึงสาเหตุที่ขุดก็เพื่อเอาดินที่มันนิ่มขึ้นมาเอานั่นออกมาคือเหมือนแก้ซับอ่ะเอามาตากไว้ก่อนแล้วเอามาตากไว้ก่อนไม่ลงแล้วระบายดินเอาดินตรงนั้นเอาไปไว้ที่อื่นก่อนแล้วก็เอาดินจุดใหม่ก็คือเป็นลูกรังที่นำเข้ามาลูกรังดีมาโอเคพี่ทีนี้มันใช้ไม่ได้แล้วไปปรับพื้นที่มันจำโน่นแล้วก็ให้เขาเขียนของพี่อยู่ในส่วนไหนครับพี่ผมขับรถไปโกขับรถไปโกพี่ขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับครับหลังจากที่เราสอบถามกับจังเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะเราก็จะทราบขึ้นเยอะว่าปัญหาตรงนี้ก็คือนะอะไรก็คือดินข้างล่างมันนิ่มครับท่านผู้ชมก็เลยต้องเอาดินตรงส่วนนี้ที่นิ่มเนี่ย
ไปไว้ที่อื่นก่อนนะเอาไปไว้ที่อื่นแล้วดินส่วนใหม่ก็คือจะเป็นดินในส่วนของลูกรังนะครับเอานำมาถมแถวนี้ครับท่านผู้ชมครับเพื่อจะเพิ่มความระดับความหนาแน่นให้มากขึ้นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือความคืบหน้าตรงช่วงนะฮะรถไฟความเร็วสูงจะลอดผ้าสะพานผ่านนะครับลอดสะพานผ่านถนนวงแหวนรอบนอกนะครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้กำลังปรับระดับดินครับให้มีความหนาแน่นครับท่านผู้ชมครับเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงช่วงนะฮะถนนวงแหวนรอบนอกครับท่านผู้ชมจากสะพานขามทะเลสอไปถนนวงแหวนรอบนอกครับท่านผู้ชมครับช่วงที่ทำอยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นช่วงที่จะทำให้ลอดใต้สะพานจะทำการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงระดับดินลอดใต้สะพานครับดินที่ขุดออกมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะดินที่ขุดขึ้นมาจะเอานำมาตากที่ให้แห้งและนำไปใช้ผิวดินส่วนอื่นครับท่านผู้ชมถมหน้าดินส่วนอื่นที่ผ่านมาที่ท่านเห็นนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับจากตรงจุดนี้นะครับนะฮะก็คือจุดที่ปรับระดับนะฮะถนนรางรถถนนทางรถไฟความเร็วสูงครับช่วงลอดใต้สะพานวงแหวนรอบนอกครับการก่อสร้างช่วงรถไฟความเร็วสูงลอดนะฮะสะพานวงถนนวงแหวนรอบนอกนะฮะมาสิ้นสุดที่บ้านสลักใดครับท่านผู้ชมจากจุดนี้จะต้องเคลื่อนย้ายต่อไปหรือจะมุ่งตรงสู่นะฮะบ้านกุดจิตหรือตำบลกุดจิตครับท่านผู้ชมโอกาสหน้าผมจะนำคลิปบ้านกุดจิตมาให้ท่านชมครับโอกาสนี้ต้องขอบพระคุณมากที่รับชมรายการของเราและติดตามช่องของเราเราจะมีคลิปดีๆมาเสนอท่านครับขอบพระคุณมากครับ